ยิบย่อยสเปเชียลเซลฟ์ลอฟซีรีส์ค่ะรักตัวเองทำไมไม่เห็นมีความสุขเลยอะเหมือนจะเจรู้สึกว่าเจ๊อะเขาไม่รักตัวเองแต่จริงๆแล้วโคตรรักเลยแต่ฉันไม่รู้สึกฉันไม่เคยฝึกรักตัวเองได้สำเร็จสักทีการรักตัวเองมันเป็นกิริยาอย่างถ้าเกิดเรายังไม่ได้ยิ้มอยู่มันแปลว่าเราไม่ได้รักตัวเองหรอไม่ใช่การปลอดภัยก็คือเราเลิกทำสิ่งที่จะนำภัยมาสู่ตัวเรา ไม่เป็นไรอย่าร้องนะมึงว่าเป็น EP ที่ผู้ฟังแล้วกูแบบมีของที่วิวตลอดเวลาจึ๊กอุ้ยโดนอันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนลองเช็คกันดูอีกทีว่าวันนี้เรารักตัวเองแล้วหรือยังยิบย่อยอยู่กับยิบย่อย Special Self Love Series ค่ะวีคสุดท้ายแล้วเป็นวีคสุดท้ายที่เราจะทำ Self Love Series คือรักตัวเองทำไมไม่เห็นมีความสุขเลยอะรักตัวเองทำไมไม่ได้รู้สึกดีมันมีคนสงสัยเรื่องนี้กันเยอะมากเฮ้ยทำไมเวลารักตัวเองเป็นแบบที่ในอุดมคติอ่ะมันจะต้องเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าแสงสว่างมันจะมี EP นึงที่เราพูดว่าหน้าตาของ self love หรือหน้าตาของความรักอ่ะมันเป็นประมาณไหนซึ่งไอ้หน้าตาเหล่านั้นนะจะไม่มีอะไรทุ่งลาเวนเดอร์เลยฉันขอบอกคือมันจะเป็น points ต่างๆที่เราทำเพื่อแสดงออกถึงความฝึกรักตัวเองซึ่งหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะสับสนระหว่างความรักตัวเองกับความที่ทำอะไรตามใจตัวเองเราเนี่ยก็คือจะได้ความสุขแบบทันทีแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยดีกับตัวเราก็คือเราขอเรียกมันว่าเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวมากกว่าเรื่องของการรักตัวเองคราวนี้ก็เลยมันมีคำถามที่เจ๊บอกวิมาไว้ว่าเหมือนจะเจ๊รู้สึกว่าเจ๊เขาไม่รักตัวเองแต่จริงๆแล้วโคตรรักเลยแต่ฉันไม่รู้สึกเผื่อเจ๊เขาบอกว่าเขาเป็นคนมีปัญหาเรื่องการรักตัวเองหรือเรื่อง self esteem เรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเองในอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ในสายตาของคนใกล้ตัวมากๆอ่ะบีกลับรู้สึกว่าทุกอย่างที่เจ๊ทำในการใช้ชีวิตเป็นการแสดงออกถึงความรักตัวเองแทบจะทั้งหมดทำไมหลายๆคนถึงไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังรักตัวเองอยู่ทั้งที่กำลังทำอยู่บีเจอคำนึงที่เจ๊ถามขึ้นมาหลังจากตอนที่บีเอาหลักฐานงัดเขาสู้กับเจ๊อะเจ๊บอกว่าไม่ฉันไม่รักตัวเองเลยแต่บีบอกว่าเจ๊หนึ่งเจ๊ทำอย่างนี้สองเจ๊ทำอย่างนี้สามเจ๊ทำอย่างนี้เจ๊เห็นด้วยใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบกูเนี่ยนะรักตัวเองแล้วพอยิปโซพูดอะไรที่มันเป็นแฟกต์อ่ะ5ข้ออย่างเงี้ยเราเคยทำมาจริงๆอ่ะแล้วโซก็ถาม5ข้อ1 2 3 4ที่เจ๊เคยทำมามันเรียกว่ารักตัวเองไหมเราก็ตอบนะว่าใช่เจ๊บอกว่าใช่แต่ยังไม่เชื่อเว้ยทำไมเจไม่เห็นรู้สึกรักตัวเองเลยมันอาจจะเป็นคำถามที่ฟังดูธรรมดาว่าก็แค่ไม่ฟีลอะอะไรอะแต่ว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะคือความรู้สึกไงส่วนใหญ่แล้วอะคนนะไม่ยอมรับหรือว่าไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตแบบรักตัวเองอยู่แล้วอะเพราะว่าเราเกิดการคาดหวังผลลัพธ์แบบผิดๆเว้ยใช่เหมือนที่เจคาดหวังว่ามันจะต้องให้ความรู้สึกที่ดีแล้วที่ผ่านมาฉันก็แค่ทำอะไรแบบที่ฉันทำไปเรื่อยๆแล้วฉันไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะแบบโอ้ฟีลดีหรืออะไรเลยฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่เคยฝึกรักตัวเองได้สำเร็จสักทีการที่เราฝึกรักตัวเองอะผลลัพธ์ที่ดีที่เราได้มามันไม่ได้มาในรูปแบบของฟีลลิ่งบิ้วตลอดเวลาว่าฉันเซลฟ์เลิฟเสมอไปเพราะว่าหลายๆครั้งการฝึกรักตัวเองเนี่ยเราทำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี well-being เรารักตัวเองเราเลยเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเรารักตัวเองเราเลยเลือกทำสิ่งที่จริงๆแล้วมันยากแต่มันฝึกให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเรารักตัวเองเราเลยเลือกพบและอยู่กับ environment และคนที่ดีกับตัวเราดีกับการเรียนรู้ของเราและผลลัพธ์ที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็คือชีวิตที่ดียกตัวอย่างเช่นการที่เราลุกขึ้นไปออกกำลังกายทั้งที่จริงๆเราไม่อยากออกแต่เราเห็นแก่ตัวเองเราเห็นแก่ความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองเราอยากให้สุขภาพเราดีขึ้นออกกำลังกายเสร็จปุ๊บฉันรักตัวเองฉันออกกำลังกายผลลัพธ์ของการออกกำลังกายมันไม่ใช่ว่าออกกำลังกายเสร็จ30นาทีฉันจะรู้สึกรักตัวเองขึ้นไปทันทีไม่ใช่มึงปลูกต้นส้มมึงออกผลเป็นมะม่วงไม่ใช่ผลที่ดีออกมาคือสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเองโอ้เพราะคุณรักตัวเองคุณเลือกกินดีๆผลลัพธ์ก็คือร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่ดีเพียงพอเพราะคุณรักตัวเองคุณเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีผลลัพธ์ก็คือคุณจะลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากนิสัยแย่ๆที่ตัวเองเคยทำเพราะว่าคุณรักตัวเองคุณเริ่มที่จะพยายามเสริมสร้างนิสัยดีๆของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นผลลัพธ์ของมันก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่ทำให้คุณเติบโตที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพได้มากขึ้นทั้งหมดผลลัพธ์นี้มันไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการที่ว่าทำไมฉันต้องรู้สึกว่าเลเวลของการรักตัวเองมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าผลประกอบการหรือผลลัพธ์มันไม่ได้มาในรูปแบบตรงๆแบบนั้นอะการรักตัวเองมันเป็นกิริยาอย่างหนึ่งที่มีวิธีการทำหลายแบบแล้วมันก็จะให้ผลลัพธ์ไปตามแบบต่างๆที่เราเลือกถามว่าบั้นปลายที่สุดแล้วพอเรารักตัวเองแล้วทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองชีวิตเราค่อยๆเข้าที่เข้าทางปลอดภัยมั่นคงมีความสุขมากขึ้นจากการกระทำต่างๆนี้มันก็จะรวมออกมาเป็นความรู้สึกที่ดีองค์รวมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังคงคิดอยู่ว่าเฮ้ยคนรักตัวเองจะต้องฟีลแบบเหมือนเก็บฟีลลิ่งนี้ตลอดเวลาว่าฉันมีปีกบินมั่นใจตัวเอง 100% ตลอดเวลาไม่ใช่ฟังดูโง่มากไม่คิด
ดเลยว่าตัวเองจะอยู่จุดนี้แต่คาดหวังแบบนั้นจริงๆโซจะคาดหวังว่ามันจะต้องรู้สึก so fulfilling and like in เอิบใจอ่ะคนรักตัวเองอ่ะไม่ได้ต้องออกมาหน้าตาเป็นเหมือนพลุทุกคนนะทุกคนการรักตัวเองหลายๆครั้งมันเมสซี่มากฉันบอกเลยมันมีทั้งร้องไห้มีทั้งโกรธมีทั้งสู้กับด้านมืดของตัวเองถ้าเกิดเรายังไม่ได้ยิ้มอยู่มันแปลว่าเราไม่ได้รักตัวเองหรอไม่ใช่บางจังหวะที่เราดาร์กสุดๆแล้วเราเลือกที่จะแบบเฮ้ยฮึบแล้วค่อยๆไปต่อแต่สภาพเราทุเรศมากอะจังหวะนั้นมองภายนอกให้ตายยังไงคนก็มองว่าไอ้นี่ดูไม่เหมือนคนรักตัวเองเลยถ้ารักตัวเองมึงต้องมีความสุขสิไม่ใช่คนรักตัวเองไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาแต่คนรักตัวเองจะมีความสุขเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนมุมมองของการมองการรักตัวเองใหม่ว่ามันไม่ได้ตีความตื้นๆแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องโง่ด้วยนะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนมันอาจจะเป็นแค่คุณไม่บีเองก็หลุดไปกับเรื่องนี้บ่อยบีต้องคอยกลับมาเตือนตัวเองว่าเฮ้ยรักตัวเองแม่งเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่กูตัดสินใจวินาทีนี้เลยต่อให้กูรู้สึกแย่สุดๆเกี่ยวกับตัวเองตอนเนี้ยเราเลือกได้ตอนนี้เลยที่ว่าอ่ะฉันจะเลือกในเวที่ฉันทำดีกับชีวิตตัวเองเนี่ยไอความรักตัวเองมันเลยไม่ต้องรอฟิลไงแน่นอนว่าบางทีมันจะมีภาพใหญ่ที่เราต้องคอยดูว่ามึงรักตัวเองถูกทางไม่ได้ทำให้ชีวิตชิบหายลงเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องดูคือต้องดูกราฟใหญ่ของชีวิตแต่อย่ามาดูแบบวัดด้วยอารมณ์อ่ะให้มองการรักตัวเองเป็นเหมือนร่มอันใหญ่อ่ะค่ะแล้วก็ชี้ลงมานะเหมือนเป็นร่มอัมเบรล่าข้างบนนะเป็นเหตุผลในการที่เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยแอททิจูดนี้ว่าคนเรารักตัวเองอยากจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมต้องการอะไรบ้างอ่ะต้องการความสุขต้องการความมั่นคงต้องการความสบายใจต้องการความปลอดภัยในชีวิตแต่ว่าแต่ละโจทย์อันนี้เป็นโจทย์แยกย่อยที่จะมากับคนที่รักตัวเองที่จะเลือกทางที่ถูกต้องถ้าเกิดคุณคาดหวังให้คุณต้องเป็นคนที่แบบเฮ้ยแฮปปี้ตลอดเวลาเราเรียกมันว่าเซลฟ์เลิฟอันนั้นมันคือคนละโจทย์กันมันคือโจทย์ของการเติมความสุขให้ชีวิตซึ่งอยู่ภายใต้อีร่มนี่เหมือนกันคือร่มใหญ่เนี้ยเรารักตัวเองนะเราเลยรู้จักที่จะหาเติมความสุขให้ชีวิตของเราให้ชีวิตเรามีความสดใสให้ชีวิตเราไม่ทึมจนเกินไปแต่ก็ต้องเป็นความสุขที่เรารักตัวเองมากพอที่จะเป็นความสุขที่ไม่มากัดเราทีหลังอะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีร่มของการรักตัวเองตรงนี้มันก็จะเป็นความสุขเลื่อนลอยและเดี๋ยวไปแม่งเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเดือดร้อนทีหลังก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเรามีร่มนี้อยู่จะเป็นร่มที่ปลอดภัยว่าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องเราเลยเลือกเติมความสุขความสดใสให้ชีวิตตัวเองแบบที่ดีเพราะเรารักตัวเองเราเลยเลือกฝืนทำอะไรบางอย่างที่บางทีช่วงนี้เหนื่อยขี้เกียจไม่อยากทำแต่เราต้องทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะต้องทำงานมันจะดีกับเราใช่ทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตทนต่อการตื่นเช้าไปทำนู่นทำนี่ทนต่อการโดนต่อว่าบ้างทนต่อการทำงานกับคนอื่นที่บางทีอาจจะแบบวุ่นวายบ้างเพื่อความมั่นคงตรงนี้นี่คือรักตัวเองสภาพมันดูมีความสุขไหมก็ไม่ใช่ตลอดเวลาเราอยากปลอดภัยเนาะการปลอดภัยก็คือเราเลิกทำสิ่งที่จะนำภัยมาสู่ตัวเราเลิกไปหาเรื่องชาวบ้านเขาลดการทำร้ายคนอื่นเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมามีคนที่พร้อมจะทำร้ายเราเลิกทำร้ายตัวเองเราก็ได้ความปลอดภัยทั้งจากตัวเองและจากคนอื่นเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มนี้เหมือนกันก็คือร่มของการรักตัวเองผลลัพธ์สุดท้ายแล้วถ้าเกิดตอนปลายน้ำจริงๆอ่ะมันก็มาสู่ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่แน่นอนว่า daily life ในแต่ละวันกระบวนการของการรักตัวเองอ่ะมันจะเต็มไปด้วยทั้งความสุขความเศร้ามีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้แต่มันยังคงอยู่ภายใต้การรักตัวเองถ้าเราเลือกที่จะรักขอบคุณนะไม่เป็นไร love youจะอยากคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมเราไม่รู้นะอยากคิดอย่างนี้เด็ดขาดคือบีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆหากันไปเรื่อยๆบีก็เพิ่งเจอจุดนี้ที่รู้สึกว่าเชี่ยโคตรมีค่าเลยโคตร valuable เพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกอย่างมันอาศัยประสบการณ์แหละก็ประมาณนี้นะคะเรามาลองเช็คความคาดหวังที่เรามีกับคำว่า self love กันใหม่บางทีอาจจะรู้ตัวว่าเฮ้ยเท่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้รักตัวเองเลยวะเราคิดว่ารักตัวเองแล้วเพราะว่าเราดูเป็นคนแบบบิ้วตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วชีวิตเรายังทำอะไรหลายๆอย่างที่ทำลายชีวิตอยู่ก็อ่ะโอเคงั้นมาดูกันใหม่เราปรับได้เราเปลี่ยน direction ได้เราอะไรได้ค่ะส่วนใครก็ตามที่คิดมาตลอดว่าตัวเองแม่งไม่รักตัวเองเลยฉันทำไม่ได้หรอกตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนของฉันมากๆฉันรักตัวเองไม่ได้ลองดูใหม่ว่าเท่าที่ผ่านมาเราพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นเท่าที่เราพอจะรับรู้ได้แล้วหรือเปล่าเราอาจจะรักตัวเองมาตลอดก็ได้เราอาจจะรักตัวเองมาแล้วได้ดีก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่เคยนิยามมันถูกช่องแค่นั้นเองเลยไม่เป็นไรอย่าร้องนะมึงว่าเป็น EP ที่กูฟังแล้วกูเหมือนมีหอกที่ทิ้งวิวตลอดเวลาจุกอุ้ยโดนอันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนจริงๆสิ่งที่พูดไปวันนี้ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องจริงกับทุกคนก็ได้นะบางคนหลายๆคนอาจจะมีความหมายที่ดีและใช้งานได้กับตัวเองได้มากกว่านี้ก็ได้ก็แชร์กันมาได้ในคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนคือมีรู้สึกว่าเราสามารถที่จะ agree กันได้ว่าไม่ว่ารูปแบบของการตีความการรักตัวเองของแต่ละคนจะเป็นแบบไหนอะเราคงเห็นตรงกันว่ามันก็คงไม่ใช่การที่เราทำ
ำอะไรที่ทำร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองลองดูนะคะลองเช็คกันดูอีกทีว่าวันนี้เรารักตัวเองแล้วหรือยังที่เธอพูดเมื่อกี้มันโดนใจเรามากเลยนะตอนนี้เธอบอกเอ้ยมันจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นอ่ะหลังๆเจ๊ก็รู้สึกว่าเจ๊แบบมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะมีความสุขมากๆไม่สู้มีความสุขเก่งขึ้นมีสกิลอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำได้เนาะใช่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามีความสุขมากๆแบบขอให้เจอแบบความสุขดีๆแบบอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเฝ้ารอใช่มันเหมือนกับเรารอให้คนอื่นมาหยิบยื่นให้เราแต่ว่าถ้าเกิดเราขอให้ตัวเรามีความสุขเก่งขึ้นขอให้เราพัฒนามองเห็นอะไรได้รอบด้านเพื่อที่ว่าจะได้มีชีวิตที่สบายใจอันนั้นมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่าการที่ว่าเฮ้ยขอให้ปีนี้แม่งมีแต่เรื่องโชคดีฉันก็อยากได้นะไอ้เรื่องโชคดีเนี่ยมันคือแต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างมันมีบทบาทของมันก็เป็นกำลังใจความรักที่เราได้รับจากคนอื่นเยอะหรืออะไรก็ตามก็เป็นกำลังใจส่วนความรักที่เราต้องให้กับตัวเองหรือให้กับคนอื่นในช่วงเวลาที่ลำบากอันนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกตัวเองที่เป็นอวัยวะที่สามารถย่อยความสุขได้ดีขึ้นอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงก็ติดซีรีส์ self love series ในเดือนกุมภาพันธ์2024ทั้งหมดทั้ง4อันเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยเราทำจากใจจริงๆก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขเก่งขึ้นนะคะโอเคยินดีมากๆนะคะทุกคนที่ได้ทำ EP นี้ยังไงขอให้ทุกคนลงความเห็นลงทิปส์ลงทริคอะไรบางอย่างที่แต่ละคนไปฝึกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้ตัวเองพัฒนาว่ะทำดีกับตัวเองมากขึ้นเยอะๆด้วยนะคะยังไงวันนี้พวกเรา2คนไปก่อนนะเจอกันใหม่คราวหน้ากับยิ้มย้อยงาน